بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังทุกท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดเมตตากับทุกชีวิตนะครับเอื้ออำนวยให้ได้รับความสุขกายและก็สบายใจไปตามอัตภาพนะครับแต่ว่าบางส่วนอาจจะไม่ค่อยสุขกายไม่ค่อยจะสบายใจเพราะว่าเต็มไปด้วยความทุกข์ยากเดือดร้อนอาจจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะภัยพิบัติอาจจะโดนทดสอบหลายๆครั้งนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ตามหลักการอิสลามแล้วก็ให้ทั้งหมดนั้นตัสลีมคือยอมรับเมื่ออันใดมันเกิดยอมรับว่านั่นมันเป็นกำหนดที่ถูกจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้มีกอดอหรือเรื่องที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดนั้นแล้วก็เบื้องหลังมันมีลึกๆในๆอยู่นะครับแต่คนเรามักจะมองไปไม่ถึงตรงนู้นนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องยากจนทำไมต้องลำบากทำไมถึงต้องเจ็บป่วยทำไมถึงต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นก็เอาความรู้สึกมาเป็นที่ตั้งหรือบางทีเอ๊ะคนนั้นเขาไม่เห็นจะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เกะกะเกเรก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไรเลยท่านรับรองได้ไหมล่ะครับว่าเขาจะไม่เป็นอะไรเลยเพราะการเป็นอะไรที่เขาจะต้องโดนนั้นมันก็ยังมาไม่ถึงนะครับบางครั้งอาจจะฉับพลันบางครั้งอาจจะไม่โดนเลยแต่ไปโดนหลังจากที่เขาลารับโลกนี้ไปแล้วเพราะในความเชื่อของอิสลามนั้นคนเราไม่ใช่มีโลกเดียวคือดุนยานี้นะครับเกิดมาก็ทำยังไงจะอยู่ให้ดีกินให้สบายไม่ต้องทำอะไรเลยได้เยอะๆมีอำนาจมีวาสนามีตำแหน่งมีอะไรต่อมีอะไรลาภยศอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปของคนโดยรวมนะครับแต่ลึกๆในอิสลามมันไม่ใช่เช่นนั้นนะครับโลกที่เราอยู่นี่ก็เป็นเหมือนกับทางผ่านจะบอกว่าทุกชีวิตก็เหมือนกับผู้เดินทางนะครับแล้วก็ไปจบแล้วก็ยังต้องเดินทางต่อเป็นช่วงๆจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงแล้วก็วันที่จะต้องเกิดใหม่ก็หลายคนยังมองไม่เห็นตรงนั้นนะครับก็เลยแล้วก็จะต้องหาเหตุหาผลให้ได้ว่าทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างโน้นนะครับก็พลอยให้กัดแล้วก็กลุ่มพาเอาฟุ้งซ่านไปในท้ายที่สุดเลยทีเดียวในหลักการของอิสลามบอกว่าเมื่อเป็นมุสลิมนะครับก็อิตเบอูคำสั่งจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ปฏิบัติตามอิตเบอูมาจากคำว่าอิตบะยัตตะบิอิตบะอิตบะยัตตะบิอิตบะอิตบะอิตบะอูหะดีษซอฮีหนะครับพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามตามอะไรครับตามศาสนาเพราะอิสลามเป็นชื่อศาสนาแล้วก็ต้องเป็นอิสลามที่แท้จริงด้วยที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะบางทีเราเข้าใจว่ามุสลิมก็คือผู้ที่นำมาซึ่งอิสลามความจริงเป็นการเข้าใจแบบกว้างๆนะครับเพราะมุสลิมเท่าไหร่แล้วที่ไม่รู้เรื่องศาสนาแล้วก็ปฏิบัติคนบางคนก็ไปดูเป็นเยี่ยงอย่างนั้นเขาเป็นมุสลิมเขายังไปที่นั่นได้เลยเป็นมุสลิมเขายังกินอย่างนั้นได้เลยรับประทานอย่างนู้นได้เลยแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกเพราะทั้งหมดในเรื่องของมุสลิมไม่ว่าจะใหญ่โตมั่งมีหรือว่ายากจนข้นแค้นก็ต้องอยู่ในกฎอิตตะบิอูปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของศาสนาจนกว่าจะจบชีวิตลงไปแล้วก็ยังห้ามอีกวะลาตับตะดิอูอย่าได้คิดใหม่ทำใหม่มาประดิษฐ์ประดอยตัดเติมเสริมแต่งในเรื่องของศาสนาไม่ได้นะครับวะลาตับตะดิอูฟะกอดกุฟิลตุมหรือกุฟีตุมก็แปลว่า
ถูกรับประกันเอาไว้ด้วยชัยชนะแห่งอิสลามถ้าปฏิบัติกันอย่างจริงจังเคร่งครัดแล้วบางรายก็อาจจะเข้าใจว่าทำไมอิสลามมาล่าสุดมาทีหลังเพื่อนเลยแล้วก็แถมยังมาตำหนิติติงแนวนู้นศาสนานี้คนนั้นคนนู้นอันนี้ก็เข้าใจที่ไม่ถูกต้องทีเดียวนักนะครับตามหลักแล้วเนี่ยมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นก็คือเป็นที่ยอมรับกันทั้งโลกเลยว่าก็คืออาดัมใช่ไหมครับอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านแรกเลยที่อัลลอฮ์ทรงปั้นด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์เองนะครับจากดินแล้วก็ให้มีชีวิตขึ้นมาซึ่งอาดัมเนี่ยอยู่ในศาสนาไหนถามจริงๆเถอะก็อยู่ในศาสนาภักดีตามพระเจ้าตามคำสั่งของพระเจ้าตามบทที่พระเจ้าบอกให้ปฏิบัติแล้วท่านก็เป็นอบุลบาชัดอบุลบาชัดก็คือบิดาแห่งมนุษย์ชาติซึ่งอาดัมคนเดียวก็คงไม่เกิดมนุษย์ชาติเพราะอัลลอฮฺตะอาลาได้ทำให้เกิดมนุษย์ชาติหลังจากนั้นด้วยการมีคนที่สองขึ้นมาก็คือเป็นเพศตรงข้ามกันก็คือฮาวาซึ่งเป็นมารดาของมนุษย์ชาติเป็นท่านที่สองโดยไม่ต้องปั้นนะครับพระองค์ทรงปฏิบัติแล้วก็ให้เกิดมาจากอาดัมอะลัยฮิสสลามก็เกิดเป็นมนุษย์คู่แรกแล้วก็อยู่ในสวนสวรรค์โดยการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะไปตั้งคำถามได้หรือไม่แล้วว่าทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ก็เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์แล้วก็ทรงบอกแจ้งไว้ซึ่งก็ได้แจ้งกับเรามาลาอิกัตที่เป็นเทวทูตของพระองค์เป็นผู้รับใช้พระองค์อยู่แล้วอินนียาอิลุมฟิลอัรดิคอลีฟะฉันจะได้ให้มีขึ้นในหน้าแผ่นดินนี้ซึ่งผู้ที่จะมาอยู่อาศัยมาทำการบนผืนดินซึ่งในขณะที่เกิดขึ้นมาสร้างขึ้นมานั้นก็ยังไม่ได้อยู่บนผืนดินนะครับอยู่ในสวรรค์แต่แล้วในขณะที่เกิดขึ้นมาแล้วมีคู่ครองแล้วก็มีอยู่ก่อนทั้งสองนั้นก็คือยินตนหนึ่งนะครับยินนั้นมีก่อนมนุษย์นะครับยินนั้นเป็นชื่อเรียกภาษาอาหรับซึ่งก็ไม่มีคำแปลนะครับเพียงแต่บอกว่าถูกสร้างมาจากเปลวไฟนะครับโดยที่มนุษย์มองไม่เห็นพวกเขาแต่พวกเขามองเห็นมนุษย์แล้วก็มีทั้งที่มันดีแล้วก็ที่ฝ่าฝืนนะครับแล้วก็ยินตนนี้แรกก็เป็นตนที่ดีอยู่พร้อมกับเหล่ามาลาอิกะในสวนสวรรค์นะครับแต่พออาดัมถูกสร้างขึ้นมาก็เกิดความอิจฉานะครับโดยถือตนว่าเป็นทาสที่สูงกว่าดินนะครับนั่นคือเข้าใจเอาเองนะครับเข้าใจเอาเองว่าธาตุไฟนั้นสูงกว่าธาตุดินความจริงไม่ใช่ครับธาตุดินเป็นชาติเป็นธาตุที่ดีธาตุที่งอกเงยธาตุที่บริสุทธิ์ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ไฟซะอีกครับเป็นธาตุที่ร้อนเป็นปะไลกันเผาไหม้แต่มันเข้าใจเอาเองว่าดีกว่าสูงกว่าเหนือกว่าเพราะนั้นพระเจ้าสั่งนะครับอันนี้เป็นบัญญัติแล้วก็เป็นศาสนาด้วยเพราะคำสั่งให้สู้หยุดต่ออาดัมมันเถียงแข็งว่าจะสู้หยุดต่อธาตุที่ต่ำกว่าได้อย่างไรคอลักตานีคอลักตาฮูมินตีนิวคอลักตานีมินนารมันก็ไม่ยอมซึ่งตรงนี้กุรอานบอกว่าอะคอดัตุลอิซตุบิลอิซมีถือศักดิ์ศรีว่าเหนือกว่าสูงขวาทำให้มันจมปลักอยู่ในการกระทำผิดคือฝ่าฝืนพระเจ้าศาสนามีอย่างกับการพระเจ้าการตามพระเจ้ามีอยู่แล้วครับตรงนี้อิตติบะตามคำสั่งซึ่งอาดัมก็ถูกอิจฉาแล้วก็ถูกยินตนนี้ก่อกวนมาตลอดจนกระทั่งล่อหลอกให้ไปละเมิดเกี่ยวกับต้นไม้ที่พระเจ้าหวงห้ามเอาไว้เลยมาหลอกว่าเป็นชัยรตุลคุลเป็นมหาอำนาจถ้ารับประทานเข้าไปแล้วจะอยู่ยงคงกระพันจะมีอำนาจไม่สูญหายไม่ล้มละลายอะไรในทำนองนั้นนะครับ
ว่ามุนกิลลายับลาเสร็จแล้วก็เผลอไปตามเข้าซึ่งก็เป็นการฝ่าฝืนพระเจ้าคือชั่วขณะเนื่องจากถูกหลอกถูกล่อจากฝ่ายที่มาหลอกล่อนั่นเองแล้วก็กลายเป็นผู้ที่ล่วงละเมิดตรงนี้อาดัมทำการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นการอิบาดะห์นะครับเป็นการตามการยุยงของยินตนนั้นที่ชื่ออัลฮาริสแต่แล้วมันก็ได้ถูกสาปถูกขนานนามว่าเป็นอิบลิสบัลลัสฮูอิบลิซาจึงเรียกตนนี้ว่าเป็นอิบลิสมาตลอดนะครับผู้ที่ถูกสาปแช่งโดนขับไล่นะครับแต่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงเมตตานะครับให้อภัยกับอาดัมแล้วก็ได้คัดเลือกอาดัมให้มาเป็นพ่อของมวลมนุษย์แล้วก็เป็นผู้มาประกาศบัญญัติของพระองค์ในท่านแรกบนหน้าพื้นพิภพหรือหน้าแผ่นดินนี้ซึ่งก็สั่งสอนชักจูงไปให้ทําการเคารพอิบาดะห์อัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวตกลงในนามของอิสลามก็มีมาตั้งแต่มนุษย์คู่แรกแล้วล่ะครับซึ่งหลายคนเข้าใจว่ามาทีหลังหรือมุฮัมมัดมาตั้งบัญญัตินบีไม่ใช่ตั้งบัญญัติเองนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ทำตามสั่งเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้ามาสั่งมาสอนตามพระเจ้าซึ่งท่านเองนั้นถ้าทำตามความรู้สึกก็บางครั้งก็พลาดบางครั้งก็ทำไม่ถูกแต่อัลลอฮ์ก็จะตักเตือนแล้วก็ให้อภัยเหมือนกับที่ตักเตือนอาดัมแล้วก็ให้อภัยแล้วก็คัดเลือกแล้วนบีหรือรอซูลนั้นไม่ใช่เป็นได้เองนะครับเหมือนกับที่เข้าใจบางคนบรรลุถึงขั้นนั้นถึงขั้นนี้เนื่องจากปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติอะไรต่อมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหนือระดับของมนุษย์ที่กระทำก็กลายเป็นผู้ที่เลื่อนขั้นจากเป็นมนุษย์ธรรมดากลายไปเป็นผู้ที่อาจจะเป็นกรมัตหรือวิเศษอะไรขึ้นมาในทนองนั้นนั้นในความรู้สึกของคนนะครับแต่ท่านรอซูลหรือศาสนทูตหรือบรรดานบีนั้นไม่ใช่เป็นด้วยเองและไม่ใช่ผู้วิเศษทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮ์คัดเลือกแล้วก็ทรงให้กับทุกท่านแม้แต่คนเราทุกคนนะครับสติปัญญาก็ไม่เท่ากันพละกำลังก็ไม่เท่ากันรูปโฉมรวมพันก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาทั้งสิ้นไม่ใช่ทำได้เองนะครับดังนั้นก็อย่าได้เข้าใจผิดนะครับตกลงว่าพื้นฐานของการดำเนินศาสนาโดยเฉพาะอิสลามนี้มีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มีตัวแทนซึ่งตัวแทนเหล่านั้นที่เรียกว่าศาสนทูตหรือศาสนบีหรือรอซูลนะครับบางท่านที่ใหญ่หน่อยก็เป็นทั้งรอซูลและเป็นทั้งนบีที่เล็กหน่อยมาเฉพาะส่วนเฉพาะวงตระกูลก็เป็นนบีเช่นนบีชุอัยบนะครับก็มาในเฉพาะนะครับรอซูลก็ประกาศโดยรวมทั่วไปทุกเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นทั้งนบีแล้วก็รอซูลที่อัลเลาะห์ทรงคัดเลือกแล้วก็ได้รับเกียรติแล้วเราก็มีหลักฐานมาในมือด้วยนั่นก็คือคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นเล่มเดียวที่เหลืออยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีอยู่หลายเล่มแต่ถูกแทนด้วยกับกุรอานเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกประชาชาติก็จะต้องมาที่เล่มนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งแต่ละนบีก็อยู่ในศาสนาเดียวกันทั้งหมดคือการนับถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวนะครับคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็นั่นแหละครับในแต่ละประชาชาติก็มีการเบี่ยงเบนมีการใช้ความรู้สึกเป็นที่ตั้งมีเอาอารมณ์มาแทรกในเรื่องของการปฏิบัติก็เลยกลายเป็นหลายแขนงหลายสาขาเพราะฉะนั้นเป็นมุสลิมที่แท้จริงก็คือต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องตามคำสอนเท่านั้นและคำสอนที่ถูกต้องที่ศาสนทูตต่างๆนำมาให้ไว้ห้ามเอาตัวเองเป็นทิศตั้งนะครับเอาความรู้สึกเป็นทิศตั้งจะทำให้เกิดการหลงทางแล้วก็เบี่ยงเบนออกไปจากทางที่ถูกต้องของอิสลามได้นะครับในวันนี้ก็สมควรกับเวลาลงอีกแล้วนะครับก็ต้องจากลาไปเพียงนี้ก่อนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์